สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะเพียวก็จะมาแนะนำไอเทมนะคะอัปเดตของออกใหม่หน้าตำมากๆนะก่อนที่จะหมดปีนี้นะคะปี2020นะซึ่งแต่ละตัวนะคะเพียวก็ได้ลองในช่วงปีที่ผ่านมานะแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แรงเลยนะคะราคาเนี่ยจับต้องได้มากๆหลักร้อยหลักสิบกันทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างจ้ามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าเป็นClear Nose นะคะเป็นโฟมล้างหน้าของ Clear Nose นะคะทุกคนเป็นตัว Bright Micro Solution Cleanser นะคะถ้าใครที่ดูคลิปเพียวมาตั้งแต่แบบตั้งนานนมเลยเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเพียวเป็นคนที่ชอบใช้โฟมล้างหน้าของ Clear Nose มากๆนะคะเพราะว่ายี่ห้อนี้ตอนแรกอะเพียวใช้ที่มันเป็นแบบแท็กตรงนี้เป็นสีเหลืองนะทุกคนตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวแอคเน่โซลูชันนะคะเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของสิวนั่นเองเนาะแต่ว่าตอนนี้สิวของเพียวเนี่ยมันก็ลดลงไปแล้วนะคะก็คืออาจจะมาแค่บางช่วงบางเวลาเช่นช่วงที่แบบว่าเรามีประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยเป็นช่วงแบบฮอร์โมนมันก็จะมาในช่วงนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นผิวปกติของเพียวเนี่ยโดยทั่วไปเลยนะคะผิวเพียวจะมีความแห้งขาดน้ำแล้วก็ไม่ค่อยชุ่มชื้นนั่นเองนะก็คือโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่เขาทำออกมาเพื่อที่จะช่วยสำหรับคนที่มีผิวที่ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะทุกคนแล้วก็ขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นนะคะเป็นแบบผิวขาดสมดุลอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเน้นเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวนั่นเองนะโฟมตัวนี้จะบอกว่าเลิฟเนื้อเขาเหมือนเดิมนะคะเนื้อเวลาล้างก็คือจะมีสัมผัสที่นุ่มๆลื่นๆนะคะแล้วก็ล้างแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้แนะนำมากๆใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะก็ต้องใช้ตัวนี้เลยนะทุกคนแนะนำมากๆจริงๆเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่ฝุ่น PM 2.5 ใช่ปะมากมายเลยนะตอนนั้นอะคือสิ่งที่มันขึ้นบนหน้าเพียวอะมันไม่ใช่สิวไงมันเป็นความผื่นความแดงความแสบต่างๆนะคะหรือว่าอาการของความแห้งอะไรอย่างเงี้ยเพียวก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Bright Micro Solution ที่สำคัญราคาน้องไม่แรงเหมือนเดิมนะใครที่มองหาพวกโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพียวก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะมาถึงตัวที่2นะคะตัวต่อมาก็คือนี่เลยค่ะเป็นNami and Fresh Vitamin C Yogurt Sugar Scrub นั่นเองนะคะตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าเป็นสครับน้ำตาลสูตรวิตามินซีเข้มข้นนะคะเขาบอกว่ามีสารสกัดมาจากส้มบนเกาะเชจูแล้วจะมีตัวไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็โยเกิร์ตบัลแกเรียเขาก็จะช่วยขจัดทั้งพวกสิวเซียนสิวอุดตันเซลล์ผิวเก่าแต่ก็ยังให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่นะจริงๆเวลาที่เราเพียวสครับอะเนื่องจากว่าเราเริ่มมีสิวอุดตันแล้วก็บางทีอะการที่เรามีสิวอุดตันมันเกิดจากการที่เราอะมีการสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสครับพวกเดซเซลอันนั้นออกไปด้วยนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยทุกคนก็คือว่าพอกไว้หลังล้างหน้านะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็พอกทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆนวดให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะหลังจากที่เพียวสครับเสร็จใช่ไหมคะเพียวก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเนื่องจากว่าตัวน้ำเย็นเนี่ยเขาก็จะช่วยปิดรูขุมขนนั่นเองก็จะทำให้รูขุมขนเราเนี่ยกระชับด้วยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเพียวลองแล้วแล้วเพียวชอบมากๆหนึ่งเลยชอบเรื่องที่ราคาก่อนเพราะว่าราคาเขาไม่แรงราคาเขาถูกมากนะคะราคาแค่49 บาทเท่านั้นเองและอย่างหนึ่งตอนเราสครับอะเพียวรู้สึกว่าเขาไม่บาดผิวเป็นเนื้อสครับที่ค่อนข้างจะละเอียดนะคะคือว่าบางทีที่เราสครับเนี่ยหน้าหลังสครับอะมันจะรู้สึกแบบแห้งๆแล้วก็แสบแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นเลยสครับไปแล้วนะยังรู้สึกว่าผิวอะชุ่มชื้นมากแล้วก็นุ่มนิ่มมากกลิ่นก็ดีงามด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพียวก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะเพื่อที่จะขจัดพวกเซลล์ผิวเก่าเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วแล้วก็พวกสิวอุดตันอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าพอพวกเซลล์ผิวเก่าเนี่ยมันออกไปแล้วนะผิวเราก็จะดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองแล้วก็ราคาน่ารักมากๆเลยนะเป็นเรียกว่าไงดีสครับราคาหลักสิบที่เพียวรู้สึกว่าเพียวให้คะแนนตัวต่อมากันเลยจ้าเป็นตัวนี้ค่ะเป็นNami Lab Series Sika Sync Ultra Acne Spray นะคะตัวนี้คือตอนแรกอะเห็นอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกคนนึกว่าเป็นแบบแอลกอฮอล์ฉีดมือหรืออะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาคือเป็นสเปรย์ฉีดผิวนะคะสำหรับคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นสิวง่ายคือตอนแรกเพียวนึกว่าเขาเป็นแอลกอฮอล์ฉีดมือใช่ไหมแต่ว่าเพียวก็เลยลองไปอ่านดูที่ซองเขาอะก็เลยรู้ว่าจริงๆมันเป็นสเปรย์สำหรับฉีดสิวก็เลยซื้อมาลองนะคะเขาเรียกตัวนี้ว่าสเปรย์ฉีดสิว Nami ใช่ปะตัวนี้เนี่ยเขามี Sika SyncAC 5% นะคะตัวซิก้าเนี่ยก็คือตัวใบบัวบกนั่นเองซึ่งเป็นสารสกัดหลักที่เขาช่วยเรื่องสิวโดยตรงเลยแล้วเขาก็ยังมีพวกว่านหางจระเข้สกัดเย็นนะคะ TT Oil ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวของคนที่เป็นสิวง่ายและแน่นอนนะคะว่าคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยบางทีอะ
ต่ก็เกิดจากความมันส่วนเกินซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็สามารถช่วยควบคุมความมันส่วนเกินได้ด้วยนะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่สเปรย์ให้ทั่วใบหน้าเลยนะหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะหรือว่าสเปรย์ตรงบริเวณที่เราเป็นสิวหรือว่าผิวมันนั่นเองใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยอย่างเพียวอ่ะจะใช้ตอนที่ผิวรู้สึกอ่อนแอหรือว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนที่มันจะมีสิวฮอร์โมนขึ้นต่างๆนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยจะมันเพราะว่ารูขุมขนมันจะกว้างเป็นพิเศษนะบริเวณทีโซนอะไรเงี้ยเพียวก็จะฉีดตัวนี้นะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะเห็นแบบนี้นะราคาหลักสิบเองทุกคนราคา79 บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะคะก็คือหาซื้อง่ายมากแล้วก็ใช้งานง่ายเพียวรู้สึกว่ามันเป็นอีกไอเทมนึงที่เราว่ามันเป็นอะไรที่น่าใช้อ่ะแปลกใหม่แต่ว่าเหมือนตอบโจทย์คนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวเลยอะค่ะนี่แนะนำมากแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนี่เลยค่ะเป็นคอรินเดอร์ฟาร์มนะคะ Micella Eye Makeup Remover หรือเป็น Remover สำหรับไว้เช็ดทำความสะอาดดวงตาแล้วก็ปากนั่นเองนะคะทุกคนที่เอาเนี่ยตัวนี้มาแนะนำนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่Effect on waterproof makeup นะคะนั่นก็คือสามารถล้างทำความสะอาดตัวเมคอัพที่เป็นแบบ waterproof ได้นะแบบกันน้ำอะไรอย่างนี้นะคะรวมไปถึงเป็น extra natural 100% เลยนะคะก็คือมีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ย 100% นะคะตัวนี้เนี่ยที่ชอบเนื่องจากว่าอ่ะเขามีความอ่อนโยนนะคะเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยมีความอ่อนโยนนะและที่สำคัญคือเขาสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆทุกคนงงมากนะคะวิธีการใช้ก็เราก็เขย่าให้มันเป็นน้ำเดียวกันเนาะแล้วก็หยดลงบนสำลีใช่ไหมคะไออย่างบางวันที่เพียวแบบว่าอ่ะ everyday look แบบเนี้ยไม่ได้แต่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็แค่แปะไว้บนตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณสัก15-20 วินาทีนะคะแล้วก็ออกมามันก็จะหลุดออกมาหมดนะคะแต่ถ้าวันไหนที่เราทากลิตเตอร์แบบอลังหน่อยแล้วก็ eyeliner เฉียว waterproof อะไรอย่างงี้ก็อาจจะสัก2 รอบหรือว่าโปะให้นานกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะทำได้ดีในเรื่องของนั่นแหละทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่แสบตาไม่ระคายเคืองนะคะก็คือเมคอัพอะไรต่างๆเนี้ยหลุดออกมาไม่ว่าจะเป็น waterproof เบอร์ไหนก็คือหลุดนะคะแต่ถ้า proof มากๆก็อาจจะต้องหลายรอบหน่อยแต่ว่าไม่ติดเพราะว่าอย่างบางอันเนี้ยอย่าง everyday look เนี้ยเพียวรู้สึกว่าเพียวทำความสะอาดดวงตากับปากได้ค่อนข้างง่ายนะคะนะ eye makeup remover นะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะอันนี้ขนาด100 ml นะคะราคา300 บาทเท่านั้นเองทุกคนมาหมวดต่อมากันบ้างนะคะหมวดต่อมาเดี๋ยวขอยกให้เป็นหมวดเมคอัพละกันเนาะก็คือในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์นะที่เขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆออกมานะคะและก็ที่โดนใจเรารามากๆจนต้องหยิบมารีวิวนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็นลิปสติกของ For You Too นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Harder Baby นั่นเองนะคะเพียวก็เลือกมา2 สีที่เพียวทาบ่อยและชอบมากๆนะคะนั่นก็คือสีเบอร์04กับเบอร์13เบอร์04เป็นอย่างไรนี่เลยค่ะที่ทาบนปากอยู่ตอนนี้เลยน้องจะมีความออกชมพูนูดๆนิดนึงแต่บางทีอะเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยทาสีชมพูนูดๆเราจะกังวลว่ามันจะดูเป็นผีดิบไหมมันจะดูเป็นซอมบี้ไหมมันจะแบบว่าโซมไหมดูแบบดูป่วยไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่เพราะว่าชมพูนี้มันจะมีความแบบชมพูติ่งส้มนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยคือพี่เป็นคนผิวเหลืองปกติจะทาสีชมพูไม่รอดจะทาไม่ผ่านเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะออกเป็นชมพูพีชติ่งส้มๆไงทุกคนมันก็เลยทาได้นะคะแบบนี้แล้วก็ได้หลายลุคมากๆนะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เพียวชอบนะคะก็คือสีเบอร์13นะคะอันนี้จะเป็นสีออกแดงๆกำๆนะก็รู้สึกว่าสีนี้สวยเวลาเราทาแบบอมเบลจะมีความแบบโคเรียแล้วก็เพียวจะชอบทาสีกำๆแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้คือเพิ่งลองสีชมพูนี้ก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันมันเข้ากับเมคอัพได้หลากหลายลุคนะคะมีให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาคือแบบน่ารักมากอะทุกคนเหมือนราคาเต็มเขาจะอยู่ที่159 บาทใช่ป่ะแล้วก็มีช่วงที่เขาลดอยู่นะคะก็เหลือแค่แท่งละ79 บาทเท่านั้นเป็นเนื้อแมทนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายได้ตามสไตล์ For You Too นะแล้วก็นี่ติดมากนะคะแมทแต่ว่าเป็นแมทเนียนๆสวยๆไม่ตกล่องเป็นลิปสติกในราคาหลัก10ที่เลิฟตลอดนะคะต้องยกให้ For You Too เลยยังไม่หมดนะคะมาที่เมคอัพกันต่อคราวนี้มาเป็นที่พาเลตแต่งตากันบ้างต้องบอกว่าอันนี้เจอแพ็คเกจจิ้งไปแล้วกรีดร้องตลอดเลยนะคะนั่นก็คือของเมลินดานั่นเองนี่จ้าอันนี้เป็นตัวเมลินดา My To Go To Shadow นะคะอันนี้เป็นเบอร์04 Bubble Brow นะคะทุกคนคือสี Bubble Brow เนี่ยเห็นปะสภาพก็คือแบบเละๆเทๆเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงนะคะเป็นสีที่เราสามารถใช้งานได้บ่อยมากนะเพียวก็เลยเลือกเป็นสี Bubble Brow อันนี้นะคะเราสามารถทาเป็น everyday ก็ได้ทาไปงานก็ได้นะทุกคนก็คือแมทช์ได้หมดเลยนะคะสีก็คือมีความเกลี่ยง่ายมากๆนะคะสีก็คือชัดเจนมากดูดิกลิตเตอร์ก็จะมีความหนีเดี๋ยวดูนะดูดิแน่นฟลอร์ที่สุดนะคะอ่ะสีสุดท้ายคือมันใช้งานง่ายแล้วสีมันน่ารักมากทุกคนราคาก็น่ารักมากๆนะคะราคาตลับละ199 บาทเท่านั้นแต่คือสีแบบ
ชัดแน่นฟลอร์อาจจะมีฟลอร์เอาบ้างนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ร่วงแบบหล่นเลอะอะไรขนาดนั้นนะอาจจะแบบเวลาเราใช้แปรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟลอร์เอาบ้างแต่เพียงให้คะแนนความสีติดทนแล้วก็ราคาถูกแล้วก็สีสวยดูแล้วก็อีกตลับนะคะเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นเมลินดานะคะ My Sweetest Hearts Eyeshadow Palette MC เบอร์02 Raspberry Gold นะคะมาแบบว่าทรงๆออกชมพูชมพูหน่อยแต่เพียงรู้สึกว่าเป็นชมพูที่ก็ยังใช้งานได้หลากหลายอยู่นะคะแต่จริงๆในตลับเนี้ยเพียงชอบโทนสีประมาณนี้ข้างล่างอย่างนี้ก็จะคล้ายๆเบาๆเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ทาได้นะทุกคนนี่โทนนี้หรือว่าจะเป็นโทนข้างบนนี้ก็ได้จริงๆก็ทาได้ทุกสีอะคือสีชมพูเขาอันนี้จริงๆมันดูแรงก็จริงแต่ว่าเวลาทาไปปาร์ตี้หรือทาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทาได้นะคะแต่ว่าสีอื่นๆเนี่ยมันยังเป็นความแบบทาได้ everyday อยู่นะทุกคนแล้วก็ตลับน่ารักมากมาเป็นแบบหัวใจแบบนี้ราคาก็อยู่ที่219บาทเท่านั้นเองนะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไอเทมที่เพียวเอามาฝากเพื่อนๆกันนะที่เป็นไอเทมออกใหม่ในปี2020นี้นะคะแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆนะก่อนจะหมดปีนี้หรือว่าปีหน้าก็ยังซื้อได้อีกนะใครที่เคยลองตัวไหนแล้วก็เอามาแชร์กันได้นะคะวันนี้เพียวต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ